ซาเสียวเอียเก่าเล้งนนพร,รัตกระบี่ที่15บาอธิตย์สนยาแดงฉานปานโลหิตต้นปังก็แดงฉานราวโลหิตแผ่นดินแผ่นฟ้าความจริงปกคลุมด้วยรังสีการฆ่าฝันอย่าว่าแต่นแผ่นดินแผ่นฟ้ายังมีบุคคลผู้นี้สองคนท่ามกลางใบปังสีแดงพลันปรากฏเงาร่างสีดำสายหนึ่งขึ้น สีดำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโศกเศร้าอัปมงคลและความตายสีดำก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโดดเดี่ยวทตรนงและสูงสง่าความหมายของมันเท่ากับชีวิตของมือกระบี่ผู้หนึ่งอีจับซาก็เช่นเดียวกับมือกระบี่ส่วนใหญ่ที่ชมชอบสีดำและเทิดทูนสีดำนับแต่มันเข้าสู่วงนักเลงไม่ได้สวมเสื้อผ้าสีอื่นมาก่อนตอนนี้มันกลับคืนสู่ลักษณะการแต่งกายเช่นนี้ แม้แต่ใบหน้าก็ใช้ผ้าดำผืนหนึ่งปิดกลุ่มไว้มันไม่ต้องการให้เจีย่ยเฮียวหงจดจำออกว่ามันคือชายชราร่างงองุ้มแก่เท่าที่อยู่ข้างเตาต้มยาผู้หนึ่งมันไม่ต้องการให้เจีย่ยเฮียวหงบังเกิดความกลิ่นเกรงไม่กล้าลงมืออย่างเต็มที่เนื่องเพราะความหวังยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของมันคือต้องการพิสูจน์ความเป็นตายกับเจีย่ยเฮียวหงสักครั้งขอเพียงความหวังนี้สามารถสำฤทธิ์ผล แม้พ่ายแพ้จะเป็นไรต่อให้ต้องตายจะเป็นไรตอนนี้มันเชื่อว่าเจียเหียวหงรับรองดูไม่ออกว่ามือกระบี่เสื้อดำที่ร่างตั้งตรงดุดปลายทวนคือชายชาราแก่เท่าตัวงองุมดุดกุ้งเผานั้นแต่เจีย๋ยเหียวหงต้องยึดถือมันเป็นอี้จับสาเป็นศัตรูเข้มแข็งที่สุดในชีวิตเนื่องเพราะในมือมันกำกระบี่มัน่นบนฝักกระบี่สีดำสนิท ฝังเรียงรายด้วยไข่มุกสุกใส13บลูกกระบี่นี้แม้ไม่ใช่อาวุธพิเศษที่ฟันเหล็กดุดฟันหยวกแต่มีชื่อกระเดื่องเรื่องแผ่นดินมานานในสายตาของชนชาวบูลิมกระบี่เล่มนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอัป,ปมงคลและความตายจริงๆเจี่ยเฮียวหงพอหมุนตัวมาสายตาก็ถูกกระบี่เล่มนี้ดึงดูดไว้ขายปลายเข็มกระทบถูกแม่เหล็กก็มีป่านเจี่ยเฮียวหงย่อมทราบว่า กระบี่เล่มนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวของอี้จับซาในมือเจี่ยเฮียวหงก็มีกระบี่กระบี่ทั้งสองเล่มแม้ไม่ได้ชักจากฝัก,กแต่คล้ายปรากฏพลังกระบี่พลุ่งพล่านปั่นป่วน,นแล้วอี้จับซาพันกล่าวว่าเรารู้จักท่านเจี่ยเฮียวหงกล่าวว่าท่านเคยเห็นข้าพเจ้ามาอี้จับซากล่าวว่าไม่เคยดวงตาที่ปรากฏออกนอกผ้าดำคลุมหน้าคมวาวราวอาวุธกล่าวเสริมขึ้น แต่เรารู้จักท่านท่านต้องเป็นเจีย่ยเฮียวหงเจีย่ยเฮียวหงกล่าวว่าเนื่องเพราะท่านรู้จักกระบี่เล่มนี้อีจับซากล่าวว่ากระบี่เล่มนี้ไม่นับเป็นอย่างไรได้หากมันอยู่ในมือผู้อื่นเพียงเป็นเหล็กธรรมดาเท่านั้นในที่สุดเจี่ยเฮียวหงทอดถอนใจยาวกล่าวว่าอีจับซา,าไม่เสียทีที่เป็นอีจับซาคิดไม่ถึงพวกเราสามารถพบกันอีจับซากล่าวว่า ซึ่งความจริงท่านสมควรได้คิดจึงถูกต้องอ้ออี้จับซากล่าวว่าในแผ่นดินแผ่นฟ้าเมื่อมีบุคคลเช่นพวกเราสองคนจะช้าเร็วต้องมีวันพบหน้ากันเจียเฮียวหงกล่าวว่าตอนที่พวกเราพบหน้ากันต้องมีคนผู้หนึ่งเสียชีวิตใต้คมกระบี่ของฝ่ายตรงข้ามใช่หรือไม่มิผิดมันคุมกระบี่แนบแน่นกล่าวสืบตอ อีจับซาที่มีชีวิตถึงตอนนี้เพราะเพื่อรอคอยวันนี้หากไม่สามารถต่อสู้กับเจี๋ยเฮียวหงที่ไร้ผู้ต่อต้านสักครั้งอีจับซาแม้ตายก็ไม่อาจตายตาหลับเจี๋ยเฮียวหงเพ่งมองดวงตาที่ปรากฏออกนอกผ้าดำคลุมหน้ากล่าวว่าอย่างนั้นท่านอย่างน้อยสมควรให้ข้าเจ้าเห็นโฉมหน้าแท้จริงของท่านอีจับซากล่าวว่าท่านใหญ่ต้องเห็นโฉมหน้าแท้จริงของเรา ท่านไหนเลยเคยให้ผู้อื่นเห็นโมหน้าแท้จริงของท่านมาก่อนมันแค่นหัวร่อแล้วกล่าวต่อเจี่ยเฮียวหงที่แท้เป็นคนเยี่ยงไรในวงนักเลงไม่มีผู้ใดทราบได้เจี่ยเฮียวหงปิดปากลงเจี่ยเฮียวหงมิอาจไม่ยอมรับว่าโฉมหน้าแท้จริงของตนที่แท้เป็นอย่างไรแม้แต่ตัวเองก็แทบลืมเลือนอี้จับซากล่าวอีกว่าไม่ว่าท่านเป็นคนเยี่ยงไรล้วนไม่สําคัญเนื่องเพราะเราทราบแล้วว่า ท่านคือซาเสียวเอียเจียเฮียวหงเจียเฮียวหงกล่าวว่าดังนั้นดังนั้นขอเพียงท่านทราบว่าเราคืออี้จับซาก็พอแล้วเจียเฮียวหงเพ่งมองดวงตามันอีกเนิ่นนานพลันยิ้มหมอกมากล่าวว่าซึ่งความจริงขอเพียงข้าพเจ้าสามารถเห็นกระบี่ของท่านก็พอแล้วตนเคยเห็นสิบสามกระบี่ร่าชีวิตมากับท่วงท่าพลิกแพงและข้อปลีกย่อยต่างๆของเพลงกระบี่ชุดนี้ เจีย๋ยเฮียวหงแทบเข้าใจโดยถ่องแท้แล้วแต่นี่ไม่เป็นผลสะท้อนต่อการแพ้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้เนื่องเพราะเพลงกระบี่ชุดนี้หากใช้โดยอี้จับซาไม่ว่าบุคลิก,กภาพพลังและระดับความเร็วต้องผิดแผกแตกต่างแน่นอนดังนั้นเจีย๋ยเฮียวหงมุ่งหวังเห็นอี้จับซาใช้13กระบี่ฆ่าชีวิตออกมาแต่เจีย๋ยเฮียวหงก็ทราบว่าตนไม่มีวันเห็นกระบี่สำคัญที่สุดได้ กระบี่ที่สำคัญที่สุดต้องเป็นกระบี่พิสูจน์ความเป็นตายและตัดสินผลแพ้ชนะและเป็นกระบี่ค่าชีวิตหากแม้น13กระบี่ค่าชีวิตพลิกแพลงถึงท่วงท่าที่15กระบี่ที่15คือกระบี่ค่าชีวิตเจียเฮียวหงมองไม่เห็นเนื่องเพราะกระบี่นี้พอใช้ออกเจียเฮียวหงก็ตกตายแล้วขอเพียงมีกระบี่นี้เจียเฮียวหงก็ต้องตายแน่นอน ดังนั้นถ้ากระบี่ที่เจี่ยเฮียวหงมุ่งหวังต้องการเห็นที่สุดกับเป็นกระบี่ที่ในชีวิตของตนไม่อาจเห็นได้หรือนี่เป็นชะตาของตนโชคชะตากันแกล้งคนฉะไหนมรัยไม่ตรีตานนี้เจี่ยเฮียวหงไม่ต้องการกรุ่นคิดต่อไปกล่าวว่าตอนนี้ในมือพวกเราล้วนมีกระบี่สามารถลงมือทุกขณะจิตอีจับซากล่าวว่ามีเพียบเจี่ยเฮียวหงกล่าวอีกว่าแต่ท่านต้องไม่ลงมือโดยง่ายได ออเจียเฮียวฮงกล่าวว่าเนื่องพระท่านต้องรอคอยรอจนข้าพเจ้าชลาดใจรอคอยโอกาสของท่านอี้จับซาย้อนถามว่าท่านกำลังรอคอยใช่หรือไม่เจียเฮียวฮงกล่าวคำมิผิดทอดถอนใจกล่าวอีกว่าน่าเสียดายที่โอกาสเช่นนี้ไม่อาจรอได้โดยเร็วอี้จับซายอมรับเจียเฮียวฮงกล่าวว่าดังนั้นพวกเราต้องรอคอยเป็นเวลานาน ไม่แน่นักว่ารอจนต่างฝ่ายต่างเหน็ดเหนื่อยสิ้นเรี่ยวแรงจึงมีโอกาสเช่นนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าพวกเราต่างสะกดกลั้นใจได้หยุดเล็กน้อยจึงกล่าวต่อแต่พวกเรายัายต้องรอราวตัวง้ง,งมสองคนอี้จับซากล่าวถามว่าท่านคิดทำอย่างไรเจียเฮียวหงกล่าวว่าอย่างน้อยพวกเราสามารถไปเดินดูสามารถท่องเดินไปทุกแห่งหนดวงตาของตนปรากฏรอยยิ้มขึ้นกล่าวว่า อากาศดีปานนี้ทิวทัศน์งดงามปานนี้ก่อนที่พวกเราจะตกตายอย่างน้อยสมควรเสพสุขสักคราจางนั้นทั้งสองเริ่มเคลื่อนไหวแทบก้าวเท้าออกโดยพร้อมเพลียงทั้งสองไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ยอมเอาเปรียบฝ่ายตรงข้ามเนื่องเพราะการต่อสู้ของทั้งสองครั้งนี้ไม่ได้ช่วงชิงผลแพ้ชนะไม่ได้พิสูจน์ความเป็นตายหากแต่ต้องการมีคำกล่าวกับตัวเอง ดังนั้นทั้งสองทั้งไม่ต้องการหลอกลวงฝ่ายตรงข้ามยิ่งไม่ต้องการหลอกลวงตัวเองใบปังยิ่งแดงอาทิตย์สนนธยายิ่งเจิดจ้าก่อนที่ความมืดจะปกคลุมพัสุธาเทพยาดามักประทานแสงสีแก่โลกมนุษย์เป็นพิเศษเช่นเดียวกับคนผู้หนึ่งก่อนตายมักแสดงออกซึ่งเมตตาธรรมแสดงออกซึ่งสติปัญญาเป็นพิเศษนี่คือชีวิตคน หากท่านเข้าใจชีวิตของคนอย่างท่องแท้ความเศร้าเสียใจของท่านจะลดน้อยลงและมีความสุขมากยิ่งขึ้นทั้งสองเดินเข้าดงต้นปังเหยียบย่ำใบไม้ร่วงในดงต้นปังเข้าไปทั้งสองยิ่งก้าวเท้ายิ่งก้าวไกลแต่เสียงฝีเท้ายิ่งมายิ่งแผ่วเบาเนื่องเพราะสมาธิและพละกกาลังของทั้งสองค่อยๆบรรลุถึงจุดสุดยอดรอจนทั้งสองบรรลุถึงจุดสุดยอดจริงๆทั้งสองจะลงมือ ผู้ใดบรรลุถึงจุดสุดยอดก่อนผู้นั้นจะลงมือก่อนทั้งสองล้วนไม่คิดรอโอกาสอีกเนื่องเพราะทั้งสองล้วนทราบว่าไม่ว่าผู้ใดก็ไม่เปิดโอกาสแก่ฝ่ายตรงข้ามทั้งสองแทบลงมือโดยพร้อมเพรียงไม่มีผู้ใดสามารถเห็นอากับกริยาชักกระบี่ของทั้งสองได้กระบี่ของทั้งสองพากันจู่โจมออกดุดสายฟ้าปริตานั้นน้ำหนักตัวของทั้งสองคล้ายสูญสลาย เปลี่ยนเป็นสามารถลอยล่องอยู่กลางอากาศอย่างอิสระเนื่องเพราะทั้งสองล้วนก้าวสู่ขอบเขตไร้ตนสมาธิของทั้งสองอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งควบคุมทุกสรรพสิ่งประกายกระบี่แปลกปราบพลังกระบี่กระจัดกระจายใบปังแหลกละเอียดร่วงพรั่งพรูล,ลงมาดุดฝนโลหิตแต่ทั้งสองมองไม่เห็นในสายตาของทั้งสองทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนไม่ดำรงอยู่แม้แต่เรือนร่างสังขารของทั้งสองก็ไม่คงอยู่ สิ่งที่คงอยู่ในโลกเพียงหนึ่งเดียวคือกระบี่ของฝ่ายตรงข้ามใบปังที่เหนียวแน่นพอถูกคมกระบี่ทั้งสองกรีดเบาๆก็ขาดเป็นสองท่อนเนื่องเพราะในสายตาทั้งสองไม่แลเห็นต้นไม้เหล่านี้ในสายตาของทั้งสองดงต้นปังที่แน่นหนาเพียงเป็นพื้นที่ราบกระบี่ของทั้งสองถึงที่ใดก็ถึงที่นั้นในโลกไม่มีวัตถุใดขัดขวางคมกระบีของทั้งสองได้ ต้นปังค่หล้มลงทีละต้นใบปังร่วงพรั่งพรูลงมาดุดฝนโลหิตทันใดประกายกระบี่ที่ฉวัดเฉวียนพระาพลายเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างประหลาดเปลี่ยนจนหนักอึ้งและเอถอะทะแววเสียงดังติงประกายไฟแลบกระจายประกายกระบี่พลันสลายวับถ้ากระบี่พลันชะนักค้างอีจับซาเพ่งมองกระบี่ในมือตัวเอง ในดวงตาคายปรากฏเปลวไฟลุกไหม้และคลายเป็นน้ำแข็งผนึกแข็งตัวกระบี่ของอี้จับซาย,ยังอยู่ในมือมันแต่ท่าพลิกแพลงทั้งมวลคล้ายถึงตาจนตอนนี้มันใช้กระบี่ที่14ออกแต่สภาวะกระบี่กับถูกปิดตายปลายกระบี่เจี่ยเฮียวหงพอดีจ่อกับปลายกระบี่ของมันกระบี่ของมันหากเป็นอสารพิษตัวหนึ่งกระบี่ของเจี่ยเฮียวหงก็เป็นตะปูตอกตรึงกับลำคอเจ็ดนิ้วของอสสารพิษตัวนี้จนตายทั้งเป็น การต่อสู้ครั้งนี้ความจริงยุติลงแล้วแต่ยามนั้นกระบี่ที่ความจริงถูกตรึงตายพลันเกิดการสั่นพลิวอย่างประหลาดใบไ,ไม้ร่วงที่ลอยพลิวเต็มท้องฟ้าพลันแตกกระจายออกสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวล้วนหยุดชะงักลงหยุดชะงักอย่างสิ้นเชิงนอกจากกระบี่ของอี้จับซาเกิดการสั่นพลิ้วไม่หยุดยั้งในแผ่นดินแผ่นฟ้าไม่มีชีวิตอื่นอีก สีหน้าเจีย๋ยเฮียวหงพันปรากฏแววประหวั่นพรั่นพรงขึ้นเจีย๋ยเฮียวหงพบว่ากระบี่ของตนแม้ยังอยู่ในมือแต่เปลี่ยนเป็นของตายขณะที่กระบี่ในมือฝ่ายตรงข้ามมีชีวิตกระบี่ของเจีย๋ยเฮียวฮงเปลี่ยนเป็นของตายไม่สามารถพลิกแพลงกลับกลายใดๆเนื่องเพราะท่าพลิกแพลงทั้งหมดล้วนตกอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายตรงข้ามชีวิตและพลังทั้งมวลล้วนถูกกระบี่นี้ช่วงชิงไป ตอนนี้กระบี่นี้สามารถแทงทะลุซวงอกและคอหอยของตนในโลกไม่มีพลังอันใดยับยั้งได้เนื่องเพราะกระบี่นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความตายขณะที่ความตายกลายมาในโลกมีพลังอันใดขัดขวางได้นี่คือกระบี่ที่สิบห้ากระบี่นี้สามารถปลิดชีวิตเจียเฮียวหงจริงๆแต่อี้จับซาไม่ได้แทงกระบี่นี้ออกดวงตาของอี้จับซาก็ทอแววประวัตนพรั่นพรงชนิดหนึ่ง ยังประหวันพรั่นพรงกว่าเจี๋ยเียวหงอีกจากนั้นอี้จับซากระทําเรื่องที่ไม่ว่าผู้ใดก็คิดไม่ถึงไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนมันพลันวกคมกระบี่ปาดใส่ลําคอตัวเองมันไม่ได้ฆ่าเจี๋ยวหงกับฆ่าตัวเองปริบตาที่คมกระบี่ตัดคอหอยมันขาดสะบั้นดวงตาของมันไม่ทอแววประวัตนพรั่นพรงอีกปริบตานั้นประกายตาของมันเปลี่ยนเป็นกระจ่างสุขใสสงบและเป็นสุข จากนั้นอี้จับซาล้มลงจวบจนมันล้มลงกระบี่ในมือมันยังสั่นระริกไม่หยุดหยัง้งอาทิตย์สนธยาลาลับฟ้าใบปางร่วงหล่นหมดสิน้นแต่เจี่ยเฮียวหงยังไม่จากไปกระทั่งขยับเคลื่อนไหวยังไม่ขยับเคลื่อนไหวเจียเฮียวหงไม่เข้าใจทั้งขบคิดไม่เข้าใจทั้งไม่เชื่อว่าคนผู้หนึ่งชไหนฆ่าตัวเองขณะที่กำลังจะได้รับชัยชนะ ต่เจี่ยเหียวหงมีอาจไม่เชื่ออี้จับซาตายแล้วลมหายใจและชีพกระจรมันล้วนหยุดเต้นมือเท้าแข็งทื่อเย็นเฉียบผู้ตายความจริงสมควรเป็นเจี่ยเหียวหงหาใช่อี้จับซาไม่แต่อี้จับซาก่อนตายกลับไม่มีความเครียดครึ้งอาคาตหรือวาดหวัน่นพรั่นพรงมีแต่ความสงบและเป็นสุขอี้จับซาไม่ได้เสียสติ เมื่อครู่มันสามารถเป็นมือกระบี่ที่ไร้ผู้ต่อต้านไม่มีผู้ใดบีบบังคับมันฆ่าตัวตายเลยอย่างนั้นมันฉะไหนทำตัวเช่นนี้เพราะเหตุใดเพราะเหตุใดวิการดึกสงัดดึกมากแล้วเจี่ยเฮียวหงยังยืนแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวเจี่ยเฮียวหงยังไม่เข้าใจยังคิดไม่ตกขณะที่อี้จับซาล้มลงผ้าดำคลุมหน้าเลิกขึ้นเจี่ยเฮียวหงเห็นใบหน้าของมัน คนผู้นี้คือชายชราที่แก่เท่านั่งอยู่ข้างเตาต้มยาในเรือน้อยกลับเป็นผู้ที่เคยช่วยชีวิตตนหากไม่สามารถต่อสู้กับเจี่ยเหียวหงที่ไร้ผู้ต่อต้านสักครั้งอี้จับซาแม้ตายก็ไม่อาจตายตาหลับนี่คือคำพูดที่อี้จับซากล่าวไว้คนผู้นั้นหากช่วยชีวิตท่านต้องเสียชีวิตในเงื้อมือท่านแน่นอนและนี่เป็นคำพูดของกังทวงฮัก คิดไม่ถึงคำพูดของกั่งทวงฮักกับเป็นความจริงในที่สุดวิการอันยาวนานผ่านไปแล้วแสงอุทัยจากขอบฟ้าบูรพาลำแรกสาดลอดกิ่งใบที่หักชำรุดในป่าต้นปังเข้ามาพอดีส่องต้องใบหน้าเจียเฮียวหงราวกับเป็นกระบี่ทองเล่มหนึ่งลมพัดต้องใบไม้แสงอุทัยเต้นระริกไม่หยุดยัง้งคล้ายกับการสั่นพลิ้วอย่างประหลาดของท่ากระบี่นั้น ทันใดในดวงตาที่แตกซ่านของเจีย่ยเฮียวหงพันเปล่งประกายระบายลมหายใจยาวๆพึมพำว่าเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วยามนั้นด้านหลังบังเกิดเสียงทอดถอนใจดังว่าแต่เรายังไม่เข้าใจเจีย่ยเฮียวหงหันควับไปก็เห็นคนผู้หนึ่งคุกเข่าอยู่ด้านหลังก้มศรีรษะต่ำมวยผมและเสื้อผ้าถูกน้ำค้างพรมจนชุ่มโชก แสดงว่าคุกเข่าเป็นเวลานานเจียเฮียวหงเน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจกลับไม่รู้สึกตัวว่าคนผู้นี้มาตั้งแต่เมื่อใดคนผู้นี้เงยหน้าช้าๆดวงตามันแดงฉานด้วยสายเลือดปรากฏแววเน็ดเหนื่อยและอิดโรยและเศร้าเสียใจอย่างบอกไม่ถูกเจีย่ยเฮียวหงพลันบีบผัวไหลมันกล่าวว่าเป็นท่านท่านก็มาแล้วคนผู้นั้นกล่าวว่าเป็นเราเรามาแต่แรกแต่เราขบคิดไม่เข้าใจ มันหันกายไปยังซากศพของอี้จับซากล่าวอย่างหดหู่ท่านสมควรทราบเรามุ่งหวังต้องการพบหน้ามันสักครั้งเจี่ยเฮียวหงกล่าวว่าข้าพเจ้าทราบข้าพเจ้ายอมทราบคนผู้นี้คือทิไข่เซง็งแห่งสำนักคุ้มกันภัยทงแดงซึ่งเคยร่ำเรียน13กระบี่ร่าชีวิตจากอี้จับซาเจี่ยเฮียวหงยังจำคำพูดของทิไข่เซงที่กล่าวถึงอี้จับซาได้ มันไม่มีสหายและไม่มีญาติมันแม้ดีต่อเราถ่ายทอดเพลงกระบี่แก่เราแต่ไม่ยินยอมให้เราใกล้ชิดมันและไม่เคยบอกต่อเราว่ามันมาจากที่ใดคิดไปที่ใดเนื่องเพราะมันเกรงว่าตนเองจะบังเกิดความรู้สึกผูกพันกับคนผู้หนึ่งเนื่องเพราะคนผู้หนึ่งหากคิดเป็นมือกระบี่ต้องเหียมเกลียมไร้ไมตรีแม้แต่เจีย๋ยเหียวหงทราบว่าทั้งสองมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งพิสดาร เนื่องเพราะเจีย่ยเฮียวหงทราบว่าอี้จับซามไม่ได้ไร้ไมตรีจริงๆเจีย่ยเฮียวหงทอดถอนใจกล่าวอีกว่ามันก็คงต้องการพบท่านเนื่องเพราะท่านแม้ไม่ใช่สิทธิของมันแต่ก็เป็นทายาทรับช่วงเพลงกระบี่ของมันมันคงมุ่งหวังให้ท่านเห็นกระบี่สุดท้ายของมันทิไคเซงกล่าวว่ากระบี่นั้นเป็นแก่นแท้ของเพลงกระบี่มันเจียเฮียวหงกล่าวว่ามีผิด นั่นเป็นท่าพลิกแพลงที่15ของ13กระบี่ฆ่าชีวิตทอดตาทั้งแผ่นดินไม่มีผู้ใดปิดป้องหลบเลี่ยงได้ทิไขแสงถามว่าแม้แต่ท่านก็ไม่สามารถเจี๋ยเฮียวหงผงกศีรษะกล่าวว่าข้าพเจ้าก็ไม่สามารถทิไขแสงกล่าวว่าแต่มันไม่ได้ใช้กระบี่นั้นฆ่าท่านเจียเฮียวหงกล่าวว่ากระบี่นั้นหากจู่โจมใช้ออกจริงๆข้าพเจ้าต้องตายแน่นอน น่าเสียดายที่ในวินาทีสุดท้ายมันกลับไม่ได้จู่โจมออกทิไครเซงถามว่าเพราะเหตุใดเนื่องเพราะในใจมันไม่มีเพลิงอัม,มหิททิไครเซงถามอีกคราว่าเพราะเหตุใดเจียเฮียวฮงกล่าวว่าเนื่องเพราะมันเคยช่วยชีวิตข้าพเจ้าตนทราบว่าทิไครเซงไม่เข้าใจจึงนั้นกล่าวสืบต่อหากแม้นท่านช่วยชีวิตคนผู้หนึ่งก็ยากที่จะลงมือฆ่ามันได้อีก เนื่องเพราะท่านเพาะน้ำใจกับคนผู้นั้นแล้วนี่เป็นน้ำใจที่ยากอธิบายได้มีแต่มนุษยชาติจึงมีน้ำใจเช่นนี้เนื่องเพราะมนุษยชาติมีน้ำใจมนุษย์จึงเป็นมนุษย์ทิไคเซงกล่าวว่าต่อให้มันไม่อาจตัดใจฆ่าท่านก็ไม่จำเป็นต้องตายเจี๋ยเฮียวหงกล่าวว่าข้าพเจ้าความจริงขบคิดไม่เข้าใจว่ามันฉะไหนต้องตายทิไคเซงถามว่าตอนนี้ท่านได้คิดแล้ว เจี่ยเหียวหงผงกศีษะชัดช้ากล่าวอย่างหม่นหมองว่าตอนนี้ข้าพเจ้าเคยทราบว่ามันมิอาจไม่ตายทิไข่แสงยิ่งไม่เข้าใจกว่าเดิมเจี่ยเหียวหงอธิบายว่าเนื่องเพราะพริตตานั้นในใจมันแม้ไม่คิดฆ่าข้าพเจ้าไม่อาจตัดใจฆ่าข้าพเจ้าแต่ไม่สามารถควบคุมกระบี่ในมือมันเนื่องเพราะพลังของกระบี่นั้นความจริงสุดที่เรียวแรงมนุษย์จะควบคุมได้ขอเพียงใช้ออก ต้องมีคนตายใต้คมกระบี่ทุกผู้คนเผชิญเรื่องราวที่ตนเองไม่สามารถควบคุมบังคับและไม่สามารถอธิบายมิได้ในโลกนี้ความจริงมีพลังลี้ลับที่ไม่สามารถควบคุมบังคับอยู่ชนิดหนึ่งทิ่ไขเซงกล่าวว่าเรายังขบคิดไม่เข้าใจว่ามันใหญ่ต้องทำลายตัวเองเจียเฮียวหงกล่าวว่าสิ่งที่มันคิดทำลายไม่ใช่ตัวเองหากแต่เป็นกระบี่นั้นทิไขยเซงกล่าวว่า กระบี่นั้นเมื่อเป็นเพลงกระบี่ที่ก้าวสู่จุดสุดยอดพิชิตไปโดยไร้ผู้ต่อต้านมันใหญ่ต้องทำลายทิ้งเจียเฮียวหงกล่าวว่าเนื่องเพราะมันพันพบว่ากระบี่นั้นเพียงนำมาซึ่งความตายและการทำลายล้างไม่อาจทิ้งให้เพลงกระบี่เช่นนี้อยู่ในโลกมันไม่ต้องการเป็นคนบาปของประวัติศาสตร์บูลิมตนกล่าวด้วยสีหน้าสำรวมและเศร้าสลดว่าแต่พลังของท่าพลิกแพลงของกระบีน่นี้สุดที่มันจะควบคุมบังคับได้ ขายคนผู้หนึ่งพบว่าอสอรพิษที่ตัวเองเลี้ยงไว้กับกลายเป็นมังกรพิษตัวหนึ่งมาดแมนอยู่ข้างกายมันแต่ไม่อยู่ใต้คำสั่งของมันมันคิดสลัดก็สลัดไม่หลุดจึงรอให้มังกรพิษตัวนี้ดูดโลหิตและไขกระดูกข,ของมันจนเหือดแห้งดวงตาทิขยเสงก็ทอแววประหวั่นพรั่นพึงกล่าวว่าดังนั้นมันได้แต่ทำลายตัวเองเจียเฮียวหงกล่าวอย่างสะทกสะท้อนว่า เนื่องเพราะชีวิตเลือดเนื้อของมันหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมังกรพิษตัวนี้เนื่องเพราะมังกรพิษตัวนี้เป็นแก่นแท้ของตัวมันดังนั้นหากมันคิดทำลายมังกรพิษตัวนี้ต้องทำลายตัวเองก่อนนี่เป็นเรื่องราวที่เศร้าสลดและน่าสะพรึงกลัวเต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวที่ลี้ลับพิสดารและเต็มไปด้วยหลักปรัชญาอันลึกซึง้งเรื่องราวนี้ฟังดูแม้เหลวไหลแต่ก็เป็นความสัต์จริง ไม่มีผู้ใดสามารถปฏิเสธการดำบรงคงอยู่ของมันบัดนี้ชีวิตของจอมกระบี่แห่งยุคถูกมันทำลายไปเองเพลงกระบี่ที่ไร้ผู้ต่อต้านซึ่งมันบัญญัติขึ้นก็สาบสูญสลายไปด้วยเจ๋เฮียวหงจับจ้องมองซากศพของอี้จับซากล่าวช้าๆแต่พริบตานั้นเพลงกระบี่ของมันได้ก้าวสู่จุดสุดยอดที่ไม่เคยมีมาแต่โบราณกาลตลอดจนอนาคต,ตการ มันแม้ตายก็ไม่อะไรทิไข่แสงเพ่งตามองเจี่ยเฮียวหงถามว่าท่านยินยอมเป็นผู้ตายเองหรือไม่เจี่ยเฮียวฮงกล่าวโดยไม่ขบคิดว่ายินยอมดวงตาของตนปรากฏแววเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวและเศร้าเสียใจอย่างบอกไม่ถูกกล่าวว่าข้าพเจ้ายินยอมเป็นผู้ตายเองนี่คือชีวิตของคนในชีวิตของคนความจริงเต็มไปด้วยความขัดแยง้ง ระหว่างผลได้ผลเสียยิ่งยากจำแนกโดยชัดแจ้งทิ่ไขเสงเปลืองชุดยาวที่ถูกน้ําค้างพร่างพรมจนชุ่มโชกของตัวเองคลุมลงบนซากศพของอี้จับซาถามตนเองในใจหากแม้นผู้ตายมีความรู้สึกตอนนี้มันมุ่งหวังมีชีวิตอยู่ให้ผู้ตายเป็นเจี่ยเหียวหงหรือไม่มันไม่สามารถตอบได้ ทไข่เซงค่อยๆแกะมือที่กำกระบี่ของอี้จับซาออกสอดกระบี่กับคืนฝักที่ฝังด้วยไข่มุกสิบสามลูกตอนนี้กระบี่ยังคงอยู่ตะคนเล่าอารุโนโทไทยลอยเด่นแสงอุทัยเรืองรองทั่วท้องฟ้าเจีย่ยเฮียวหงเดินตามทางน้อยดินเหลืองกับโรงเตียมที่ไม่มีชื่อนั้นเมื่อวานขณะที่เจีย่ยเฮียวหงเดินตามทางน้อยนี้ออกไป ไม่ได้คุ่นคิดว่าตนยังสามารถกลับมาหรือไม่ทิข่แสงเดินตามหลังเจียเฮียวหงฝีเท้าก็หนักแน่นเชื่องช้าเช่นเดียวกับเจี่ยเฮียวหงทิข่แสงจับจ้องมองเงาหลังเจี่ยเฮียวหงอดถามตัวเองอีกมิได้ตอนนี้มันยังคงเป็นเจี่ยเฮียวหงเป็นเจียเฮียวหงที่ไร้พูดต่อต้านฉะไหนดูไปมันคล้ายเปลี่ยนไปมากนักเท่าแก่เนี้ของโรงเตียมยังไม่เปลี่ยนในดวงตากลมโตและเลื่อนลอยของนาง ยังแฝงแววเหนื่อยหนายอย่างบอกไม่ถูกนางยังนั่งเสื่องซึมเศร้าหลังคอกเสมียนเหลือบมองทางเดินเบื้องนอกคล้ายยางมุ่งหวังมีเทพบุตรขี่ม้าขาวผู้หนึ่งผ่านมานำนางหลุดพ้นจากชีวิตที่จืดชืดไรรสชาตินางไม่พบเห็นเทพบุตรขี่ม้าขาวแต่ทว่าเห็นเจี่ยเฮียวหงกลับมาในดวงตากลมโตเลื่อนลอยของนางพลานปรากฏรอยยิ้มอันประหลาดล้ำขึ้นกล่าวว่าท่านกลับมาแล้วนางคล้ายคิดไม่ถึงว่า เจี๋ยเฮียวหงยังจะกลับมาแต่เจี๋ยเฮียวหงเมื่อกลับมานางก็ไม่รู้สึกเหนือความคาดหมายแต่อย่างไรในโลกนี้มีคนมากมายเป็นเช่นนี้คุ้นเคยกับสิ่งที่พรมลิขิตกำหนดให้แต่แรกเจี๋ยเฮียวหงยิ้มต่อน,นางคลายลืมเลือนเหตุการณ์ที่นางตกลงกับตนในวันนั้นไปแล้วแชร์แชร์กล่าวว่าในโรงเตี๊ยมยังมีคนรอท่านอยู่รอเป็นเวลานานแล้วเจี๋ยเฮียวหงพงกศีรษะกล่าวว่าข้าพเจ้าทราบ มอหยงชิวชิวความจริงสมควรอยู่รอตนยังมีเซี่ยวตีซึ่งเป็นบุตรเพิ่งเกิดจากพวกตนมอหยงชิวชิวให้คำมั่นว่าหากตนมีชีวิตรอดกลับมาจะให้พวกตนสองพ่อลูกรู้จักกันดังนั้นเจี่ยเฮียวหงถามว่าตอนนี้พวกมันอยู่ที่ใดแช่แช์ลุกขึ้นอย่างเกียจคร้านกล่าวว่าเราจะนำท่านไปนางยังคงสวมเสื้อผ้าที่ทั้งเบาบางทั้งอ่อนนุ่มชุดนั้นขณะที่นางเดินนำหน้า จี๋ยเฮียวหงสามารถเห็นส่วนสัตว์ใต้เอวลงไปอย่างชัดเจนพอผ่านห้องโถงด้านหน้าย่างเข้าเขตที่พักทางช่วงหลังแช่แช่พลันหันคว่ำมาสำรวจทิไครเซงข,ขึ้นขึ้นลงลงทิไครเซงแซงเป็นไม่สนใจนางแต่เสแสงไม่แนบเนียนแม้แต่น้อยแช่แช่กล่าวว่าที่นี้ไม่มีคนรอท่านทิไคเซงกล่าวว่าเราทราบแช่แช่กล่าวอีกว่าเราก็ไม่ได้เรียกท่านติดตามเข้ามาทิไครเซงกล่าวว่า ท่านไม่ได้เรียกแช่แช่กล่าวว่าอย่างนั้นท่านจะไหนไม่ไปรอที่เบื้องนอกทิไข่เสงปลีกตัวจากไปทันทีใคายไม่กล้าสบตากับดวงตากลมโตและเลื่อนลอยของนางอีกดวงตาของแช่แช่กับปรากฏรอยยิ้มประหลาดล้ำอีกกลาเพ่งตากล่าวกับเจีย่ยเหียวหงว่าเมื่อคืนก่อนเราความจริงตระเตรียมไปหาท่านเจีย่ยเหียวหงส่งเสียงดังอ้อเป็นเชิงถามไถ่ แชร์แชร์รูปคำส่วนสัตว์ใต้เอลลงไปเบาๆกล่าวว่าเรากระทั่งเท้าก็ล้างแล้วนางย่อมไม่เพียงล้างเท้าของนางเท่านั้นมือของนางได้บ่งชี้ตำแหน่งอย่างชัดแจ้งเจยเฮียวหงจงใจถามว่าท่านชไหนไม่ไปแชร์แชร์กล่าวว่าเนื่องเพราะทราบว่าสตรีนางนั้นต้องจ่ายเงินแก่เรามากกว่าที่ท่านจ่ายให้กับเราเราดูออกว่าท่านไม่ใช่บุรุษที่ยินยอมทุ่มเทเงินทองให้กับสตรี มือของนางยังรูปไหล้สัดส่วนบนร่างตัวเองกาล่วสืบต่อแต่ขอเพียงท่านชมชอบคืนนี้เรายังสามารถเจี๋ยเฮียวหงสอดคำขึ้นหากข้าพเจ้าไม่ชมชอบเล่าแช่แช่กล่าวโดยไม่กบคิดว่าอย่างนั้นเราจะไปหาสหายของท่านเราดูออกว่ามันต้องชมชอบแน่นอนเจี๋ยเฮียวหงยิ้มหมอกมาเป็นการฝืนยิม้มสตรีนางนี้อย่างน้อยมีคุณความดีประการหนึ่ง นางไม่เคยปกปิดเรื่องที่นางตั้งใจกระทำมาก่อนนางก็ไม่เคยปล่อยปละละเว้นโอกาสใดๆขอเพียงมีบุรุษผ่านมานางจะหาทางสนิทสนมด้วยเนื่องเพราะนางต้องมีชีวิตต่อไปต้องการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากแม้นเพียงดูจากด้านนี้มีผู้คนจำนวนมากสู้นางไม่ได้แม้แต่เจี๋ยเฮียวหงเองก็สู้ไม่ได้แช่แช์ถามมิกวาท่านต้องการให้เราไปหามันหรือไม่เจี๋ยเฮียวหงกล่าวว่าท่านสมควรไป นี่เป็นคำพูดจากใจจริงของตนทุกคนล้วนมีสิทธิ์แสวงหาความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้อาจบางทีนางใช้วิธีผิดไปนั่นเพียงแต่นางไม่มีโอกาสเลือกเฟ้นวิธีที่ถูกต้องสมควรเท่านั้นกระทั่งคนที่หยิบยื่นโอกาสแก่น,นางก็ไม่มีแช่แชเดินถึงหน้าห้องพักหลังหนึ่งฉีมือไปกล่าวว่าคนที่รอท่านอยู่ในห้องนั้นห้องพักนั้นเป็นห้องที่เจียเฮวยวงพักพำนักเมื่อวันก่อนแชแชพอกล่าวจบก็ปลีกตัวจากไป นางเดินไปไกลโขพลันเหลียวหน้ามาเพ่งตาถามเจีย่ยเฮียวหงว่าท่านเห็นว่าเราเป็นสตรีไรยางอายหรือไม่เจีย่ยเฮียวหงตอบว่าข้าพเจ้าไม่แช่แช่ยิ้มออกมายิ้มอย่างจริงใจยิ้มอย่างบริสุทธิ์ไรเดียงสาดุดทารกแรกเกิดแต่เจีย่ยเฮียวหงยิ้มไม่ออกเจีย่ยเฮียวหงทราบว่าในโลกยังมีสตรีเช่นนางมากหลายมาดแม้มีชีวิตอยู่ในกองไฟแต่ยังสามารถยิ้มราวทารก เนื่องเพราะนางไม่มีโอกาสทราบว่าการกระทำของตัวเองเป็นเรื่องน่าเศร้าเพียงไหนเจี่ยเหี่ยวหงเพียงแขนชนชาวโลกไฉนไม่ให้โอกาสที่ดีกว่านี้แก่พวกนางก็พิพากษาความผิดของพวกนางห้องพักที่มืดครึมและอับชื้นตอนนี้กับปรากฏแสงอสาทิตย์สาดลอดเข้าไปไม่ว่าเป็นสถานที่มืดมิดเพียงไหนจะช้าเร็วต้องปรากฏแสงอสาทิตย์สาดส่องถึงบุรุษจูบซีดอิดรอยผู้หนึ่งกำลังนั่งขัดสมาธิ เตียงไม้ที่พอขยับเคลื่อนกายก็บังเกิดเสียงดังเอียดอารมันนั่งหันหน้าหาแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์แสบเคืองตายิ่งแต่แก้วตาสีเทาของมันกลับไม่ก่อกลิ้งแม้แต่น้อยที่แถ้มันเป็นคนตาบอดคนหนึ่งสตรีนางหนึ่งหันหลังให้กับประตูนอนหลับอยู่บนเตียงคลายหลับสนิทยิ่งเจี่ยเฮียวหงพอสาวเท้าเข้าห้องก็พบเห็นคนทั้งสองเจียเฮียวหงไม่ได้พบเห็นมอยงชิวชิวและเซี่ยวตี มอหยองชิวชิวไม่อยู่ภายในห้องเซี่ยวตีก็ไม่อยู่หรือคนตาบอดที่น่าสมเพชและสตรีที่ชอบนอนนี้เป็นคนที่รอเจี่ยเฮียวหงอยู่ในที่นี้แต่เจี่ยเฮียวหงไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแต่เจี่ยเฮียวหงพอเหยียบย่างเข้าห้องก็คิดล่าถอยออกไปคนตาบอดกลับเรียกรังไว้มันเป็นเช่นเดียวกับคนตาบอดส่วนใหญ่ตาของคนตาบอดผู้นี้แม้มองไม่เห็นแต่ใบหูปราดเปรียวยิ่งมันพลันถามว่า ผู้มาเป็นเจีย๋ยซาเสียวเอียรหรือไม่เจีย๋ยเฮียวหงตื่นเต้นสงสัยยิ่งคนตาบอดนี้ทราบได้อย่างไรว่าผู้มาคือตนยามตื่นเต้นสงสัยต้องชะงักเท้าลงไปหน้าซูบซีแท่งกลางของคนตาบอดปรากฏแววประหลาดพิกลอีกราถามคำถามประหลาดอีกว่าซาเสียวเอียจํจำเราไม่ได้แล้วเจีย๋ยเฮียวหงงงงันอีกรากล่าวว่าข้าพเจ้าชไหนรู้จักท่านคนตาบอดกล่าวว่า หากท่านเพ่งพิจารณาดูจะรู้จักแน่นอนเจีย่ยเหียวหงเพ่งมองเป็นเวลานานพลรู้สึกมีความหนาวเย็นขุมหนึ่งแผ่ซ่านจากส้นเทา้าเจีย่ยเหียวหงรู้จักคนผู้นี้จริงๆคนตาบอดที่หน้าสมเพชนี้กลับเป็นเตกเหียแชเตกเหียแชที่มีดวงตาคมวาวดุดอสอรพิษเตกเหียแชความจริงเป็นสมุนมือขวาของเท่าแก่ใหญ่ แต่มันกลับซ่องสมกําลังคิดยึดครองกิจการของเท่าแก่ใหญ่สืบแทนภายหลังเจี่ยเฮียวหงสอดมือเข้ามาสร้างความปั่นป่วนระสำําระสายแก่พวกมันในที่สุดเท่าแก่ใหญ่เสียชีวิตเต็กเฮียแช์กลับมีชีวิตรอดเนื่องเพราะเต็กเฮียแชสังกัดจอมฟ้าเป็นบริวารของหม้อยงชิวชิวแต่หลังจากที่เต็กเฮียแชรกระตุน้นเจี่ยเฮียวหงชิงตัวอัวอัวจากเซี่ยวตีเจี J ่ยเฮียวหงก็ไม่ได้พบพานมันอีก มันฉไหนกลับกลายเป็นคนตาบอดเจี่ยเหียวหงกบคิดไม่เข้าใจจริงๆแต่เขี่ยแชยิ้มหมอกมากล่าวว่าเราทราบพระท่านต้องรู้จักเราท่านสมควรคาดคิดได้ว่าดวงตาของเราฉไหนบอดไปรอยยิ้มของมันก็สร้างความเย็นเยียบแก่ผู้พบเห็นจนจับขั้วหัวใจกล่าวสืบต่อแต่นางนับว่าเมตตาการุณกลับละเว้นชีวิตเราทั้งยังตกแต่งภรรยาให้กับเราคนหนึ่ง เจียเฮียวหงพอฟังทราบว่านางที่ว่าเป็นใครผู้ที่ทำลายดวงตาเต็กเขียยแชจนบอดคือจอมฟ้ามอหยงชิวชิวแต่เจี๋ยเฮียวหงคบคิดไม่เข้าใจว่ามอหยงชิวชิวฉไหนไม่ฆ่ามันยิ่งคบคิดไม่เข้าใจว่านางฉไหนตกแต่งภรรยาแก่มันคนหนึ่งแต่เขี่ยแชทอดถอนใจอีกรากล่าวว่าไม่ว่าอย่างไรภรรยาที่นางตกแต่งให้กับเรากลับเป็นภรรยาที่ดีคนหนึ่ง ต่อให้ตัดใบหูเราอีกคู่หนึ่งเราก็ยินยอมซุ้มเสียงของมันความจริงเต็มไปได้วยแววอาฆา,าตมาดร้ายตอนนี้กลับเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนนุ่มนวลยื่นมือข้างหนึ่งปลุกสตรีที่ชอบนอนกล่าวว่ามีแขกมาแล้วท่านสมควรรินน้ำชาให้กับเขาสักถ้วยสตรีนั้นลุกขึ้นนั่งอย่างว่าง่ายก้มศรีรษะลงจากเตียงรินน้ำชาที่เย็นเฉียบลงในถ้วยชาที่เก่ากร่ำคร่าใบหนึ่งยื่นส่งต่อเจี่ยเฮียวหง เจี๋ยเฮียวหงเพิ่งรับถ้วยชามาถ้วยชาในมือแทบร่วงหล่นจากมือมือของเจี๋ยเฮียวหงพลันเปลี่ยนเป็นเย็นเฉียบเย็นเฉียบไปทั่วร่างเย็นเฉียบกว่าตอนจดจำเต็กเขียแชออกเสียอีกในที่สุดเจี๋ยเฮียวหงเห็นโฉมหน้าของสตรีนางนี้ชัดตาภรรยาที่อยู่ในโอวาทของเต็กเหียแชกลับเป็นอัว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 ความจริงมีมารดาชารามีกอกอกอผู้หนึ่งเรียกว่าเหมียวจือ้อ แต่มารดาชราของนางต้องตายในเงื้อมือสมุนบริวารของเต็กเหียแช่เหมียวจื้อถูกทำร้ายอย่างแสนสาหัสนางฉไนกลับมาเป็นภรรยาของเต็กเหียแช่เจี่ยเฮียวหงไม่ได้ส่งเสียงร้องออกมาเนื่องเพราะอัวอัวใช้สายตาที่แทบร้องไห้วิงวอนตนวิงวอนตนอย่าได้ถามอันใดอย่าได้กล่าวอันใดทั้งสิน้นเจี่ยเฮียวหงไม่เข้าใจว่านางชไนทำเช่นนี้นางชไนย,ยินยอมเป็นภรรยาของศัตรู แต่ในที่สุดเจี่ยเฮียวหงปิดปากลงตนไม่อาจตัดสินใจปฏิเสธการขอร้องของสตรีที่น่าสมเพศนี้ได้แต่เขี้ยแชร์พันถามอีกว่าภรรยาของเราดีหรือไม่งดงามหรือไม่เจียเฮียวหงพยายามระง,งับซุ้มเสียงเป็นปกติกล่าวตอบว่าดีมากแต่เขี้ยแชร์ยิ้มมิกรายิ้มจนใบหน้าที่ซูบซีดแห้งกรังยังปรากฏประกายขึ้นกล่าวว่าเราแม้ไม่อาจเห็นใบหน้านาง แต่เราทราบว่านางต้องงดงามยิ่งสตรีที่ใจคองดงามเช่นนี้รับรองไม่ขี้ริ้วอัปลักษ์มันไม่ทราบว่าภรรยาของมันคืออัวอัวหากแม้นมันทราบว่าภรรยาที่อ่อนโยนนุ่มนวลของมันเป็นสตรีที่ถูกพวกมันทําร้ายอย่างแสนสาหัสจะมีความรู้สึกอย่างไรเจียเฮียวหงไม่ต้องการขบคิดสืบต่อร้องถามว่าท่านกำลังรอข้าพเจ้าหรือแต่เขี่ยแชร์ผงกศรีะร,รับเจียเฮียวหงถามอีกว่า เป็นจอมฟ้าให้ท่านหรอข้าพเจ้าเต็เขียแชร์ผงกศรีะอีกราสุ่มเสียงเปลี่ยนเป็นเย็นยเยียบกล่าวว่านางให้เราบอกต่อท่านว่านางไปแล้วไม่ว่าท่านแพ้หรือชนะท่านเป็นหรือตายนับแต่นี้นางไม่ต้องการพบท่านอีกนี่ย่อมไม่ใช่เจตนาแท้จริงของนางนางที่ทิ้งเตะเขียแชร์อยู่ที่นี้เพียงต้องการให้เจี่ยเฮียวหงดูว่ามันกลับกลายเป็นคนเยี่ยงไรและตกแต่งภรรยาเยี่ยงไร เต็กเขียแช์พันกล่าวอีกว่านางความจริงคิดรั้งตัวเซี่ยวตีไว้แต่เซี่ยวตีก็ไปแล้วเจี่ยเฮียวหงอดถามไม่ได้ว่ามันไปที่ใดเต็กเขียแช์กล่าวว่ามันบอกว่าจะไปยังภูเขาไทายสัวเจี Je ่ยเฮียวหงขบคิดไม่เข้าใจว่าเซี่ยวตีไปยังภูเขาไทซสัวใหญ่กันดังนั้นถามอีกว่าไปทําอะไรคําตอบของเต็กเขียแช์รวบกระชับและแหลมคมมันตอบว่า ไปกระทำเรื่องที่มันต้องการกระทำซุ้มเสียงมันเปลี่ยนเป็นเต็มปไปด้วยแววเย้ยหยันอีกรากล่าวว่าหนึ่งเพราะมันทั้งไม่มีชาติตระกูลที่เลื่องลือและไม่มีบิดามารดาญาติพี่น้องมีแต่ไปเสี่ยงโชคเองบุกบันสร้างตัวด้วยลำแข้งตนเองเจียเฮียวหงไม่กล่าวอะไรอีกคำพูดที่สมควรกล่าวขายกล่าวหมดสิ้นแล้วไม่มีความจำเป็นต้องอยู่สืบไปเจี๋ยเฮียวหงลุกขึ้นอย่างเงียบงนันเดินออกไปอย่างเงียบงนัน เจียเหียวหงเชื่อว่าอ,วอัวอัวต้องติดตามออกมานางต้องมีเรื่องมากมายคิดอธิบายจริงดังคาดหมายอัวอัวย่องฝีเท้าติดตามออกมานี่คือคำอธิบายของอัวอัวมอหยงชิวชิวเป็นคนบีบบังคับข้าพเจ้าแต่งงานกับเต็กเขียแชร์ตอนนั้นข้าพเจ้าความจริงตั้งใจฆ่ามันดังนั้นรับปากแต่งงานกับมันข้าพเจ้าคิดหาโอกาสฆ่าเต็กเขียแช์หลังแขนให้กับครอบครัวของข้าพเจ้า แต่ภายหลังข้าพเจ้าไม่สามารถลงมือได้เนื่องเพราะมันไม่ใช่เตะเขียดแช์ที่ทำร้ายครอบครัวข้าพเจ้าอีกเพียงแต่เป็นคนตาบอดที่น่าเวทนาและใช้การไม่ได้คนหนึ่งมันไม่เพียงตาบอดทั้งยังถูกตัดเส้นเอ็นเท้าทั้งสองไม่อาจเดินเหินได้มีอยู่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าหักใจหมายฆ่ามันแต่ขณะจะลงมือมันพลันละเมอออกมาร่ำไห้กร่ำครวญว่าการก่อนมันเคยกระทำเรื่องมากน้อยชั่วร้ายเพียงใด นับแต่นั้นข้าพเจ้าไม่สามารถหักใจฆ่ามันอีกมาดแมนข้าพเจ้าพร่ำเตือนสติตัวเองตลอดเวลาอย่าได้ลืมความแค้นที่ข้าพเจ้ามีต่อมันแต่ในใจข้าพเจ้าไม่ได้เกลียดแค้นอาฆาตมันมีแต่สมเพชเ,เวทนาและเห็นอกเห็นใจมันมักหลั่งน้ําตาวิงวอนข้าพเจ้าอย่าได้ไปจากมันหากสูญเสียข้าพเจ้ามันไม่สามารถมีชีวิตอยู่แม้สักวันเดียวมันหาทราบไม่ว่าตอนนี้ข้าพเจ้าก็ไม่อาจพละจากมัน เนื <buffalo> ่องเพราะมีแต่อยู่ข้างกายมันข้าพเจ้าจึงรู้สึกตนเองเป็นสตรีที่แท้จริงมันทั้งไม่ล่วงรู้อดีตการของข้าพเจ้าและไม่ดูแคลนข้าพเจ้ายิ่งไม่สลัดทอดถิ้งข้าพเจ้าไม่ฉกฉวยโอกาสตอนที่ข้าพเจ้านอนหลับลอบปลีกตัวจากไปมีแต่อยู่ข้างกายมันข้าพเจ้าจึงรู้สึกปลอดภัยและเป็นสุขเนื่องเพราะข้าพเจ้าทราบว่ามันต้องการข้าพเจ้าสำหรับกับสตรีนางหนึ่งสามารถทราบว่ามีบุรุษผู้หนึ่งต้องการนาง มันเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ของนางแล้วอาจบางทีท่านไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกนี้แต่ไม่ว่าท่านกล่าวอย่างไรข้าพเจ้าล้วนไม่พลากจากมันเจียเฮียวหงรับฟังอย่างเงียบงนันไม่เอ่ยปากสอดคำแม้สักคำเดียวเจียเฮียวหงสามารถกล่าวอะไรได้ตอนนี้เจี่ยเฮียวหงสามารถกล่าวเพียงประโยคเดียวนอกจากคำพูดประโยคนี้ตนนึกไม่ออกว่าจะกล่าวอย่างไรได้เจียเฮียวหงกล่าวว่าขอแสดงความยินดีต่อท่าน กล่าวจบก็หันกายจากไปจันยาเยียบสองต้องหลุมฝังศพใหม่หลุมหนึ่งป้ายสุสานสร้างจากหินลายเนื้อแกร่งสลักข้อความสั้นๆว่าที่ฝังศพอี้จับสาเป็นข้อความสั้นยิ่งเนื่องเพราะไม่ว่าใช้ตัวหนังสือมากน้อยเท่าใดก็ไม่อาจบรรยายชีวิตที่เต็มไปด้วยความเศร้าสลดและโลดโผนพิสดารของอี้จับสาได้ในที่สุดจอมกระบี่แห่งยุคก็ฝากฝังสังขารในที่นี้ มันเคยเก้าวสู่จุดยอดของเพลงกระบี่อย่างที่ไม่มีผู้ใดสามารถไต่เต้าถึงตอนนี้ยังคงฝากฝังสังขารกับพัทสุธาเช่นเดียวกับผู้อื่นสายลมฤดูใบไม้ร่วงกระโชกจิตใจของเจีย๋ยเฮียวหงก็เงียบเหงาเดียวดายทิ่ไ่เซ็งจับจ้องมองเจีย๋ยเฮียวหงตลอดเวลาพลานถามว่าท่านแม้ตายก็ไม่อะไรจริงๆเจียเฮียวหงกล่าวว่ามิผิดทิ่ไ่เซงถามว่า ท่านเชื่อว่ามังกรพิษที่ตายไปแล้วของอี้จับซาจะไม่ฟื้นคืนชีพในตัวท่านอีกอี้จับซาเมื่อเสียชีวิตก็หลงเหลือเจี่ยเฮียวหงเป็นเอกแต่ผู้เดียวอย่าว่าแต่เจี่ยเฮียวหงเห็นท่วงท่าที่15ห้าของ13กระบี่คร่าชีวิตแล้วจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเจี่ยเฮียวหงไม่ใช้กระบวนท่านั้นหากแม้นเจี่ยเฮียวหงใช้กระบวนท่าที่15้าออกมังกรพิษตัวนั้นเท่ากับฟื้นคืนชีพในตัวเจี่ยเฮียวหง แต่เจีย่ยเฮียวหงกล่าวว่าไม่เด็ดขาดทิไคเซงกล่าวว่าแต่ท่านเห็นท่าพลิกแพงทั้งหมดของเพลงกระบี่ของมันเห็นกระบี่สุดท้ายของมันแล้วเจีย่ยเฮียวหงกล่าวว่าหากบอกว่าในโลกยังมีคนสามารถใช้กระบี่นั้นออกมาคนผู้นั้นย่อมเป็นข้าพเจ้าทิไคเซงเน้นเสียงว่าต้องเป็นท่านเจียเฮียวหงกล่าวชา้าๆแต่ข้าพเจ้าสัตยาบาลว่าในชีวิตนี้จะไม่จับกระบี่อีก ทิไคเซสงหน้าแปลเปลี่ยนไปเจียเฮียวหงเมื่อสัตสาบานย่อมยึดมั่นในคำสาบานชั่วชีวิตเจียเฮียวหงเมื่อสาบานไม่จับกระบี่อีกเท่ากับสาบานไม่ใช่วิชาฝีมืออีกสำหรับกับเจียเฮียวหงหากไม่จับกระบี่อีกมีสู้ตายเสียจะประเสริฐกว่าเจียเฮียวหงกับแย้มยิ้มยิ้มพลางกล่าวการก่อนข้าพเจ้ารับรองไม่สาบานเช่นนี้ข้าพเจ้ายินยอมตายไม่ยอมกระทำเช่นนี้ รอยยิ้มของตนปลอดโปร่งยิ่งกล่าวสืบต่อแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าได้คิดแล้วคนผู้หนึ่งขอเพียงมีความสงบทางใจไม่ว่าต้องเสียสละสิ่งใดล้วนคู่ควรทิ่คขเซงเงียบงานนิ่งนานคลายยังขบเคี้ยวรสชาติของคำพูดหลายประโยคนี้จากนั้นมันอดถามไม่ได้ว่าหรือต่อไปสละแม้ชีวิตก็คู่ควรเจี่ยเฮียวหงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ทราบซุ้มเสียงของตนสงบราบเรียบกล่าวต่อช้า,ชา ข้าพเจ้าเพียงทราบว่าคนผู้หนึ่งหากใจไม่สงบอยู่ไปยังเจ็บปวดรวดร้าวก็ตกตายมากนักตนย่อมมีศักดิ์ศรีกล่าวคำพูดเหล่านี้เนื่องเพราะตนเคยได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดรวดร้าวและไม่ทราบได้รับบทเรียนที่รวดร้าวรันทดมากมายเพียงไหนจึงสามารถดิ้นหลุดจากกุญแจใจจนได้รับอิสระได้เป็นตัวของตัวเองทิ่ไข่แสงจับจ้องมองสีหน้าที่สงบราบเรียบของเจี่ยเฮียวหงในที่สุดยิ้มมอกมาถามว่า ตอนนี้ท่านคิดไปที่ใดเจี๋ยเฮียวหงกล่าวว่าข้าพเจ้าก็ไม่ทราบอาจบางทีข้าพเจ้าสมควรกลับบ้านไปพบญาติอาวุโสต่างๆก่อนที่จะกลับไปข้าพเจ้าอาจไปยังสถานที่ต่างๆท่องชมสถานที่ต่างๆดูตนยิ้มพังกล่าวสืบต่อตอนนี้ข้าพเจ้าเมื่อสาบานว่าไม่จับกระบี่อีกข้าพเจ้าก็ไม่ใช่เจี๋ยซาเสียวเอีย้ยที่มีเพลงกระบี่ไร้ผู้ต่อต้าน ข้าพเจ้าเพียงเป็นคนธรรมดาสามัญคนหนึ่งไม่ต้องบังคับขืนใจตนเองเช่นการก่อนอีกคนผู้หนึ่งที่แท้เป็นคนเยี่ยงไรที่แท้สมควรประพฤติตนอย่างไรล้วนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเองทิ่ไขเซงพันบังเกิดความชื่นชมยินดีแทนเจี่ยเฮียวหงชื่นชมยินดีที่เจี่ยเฮียวหงสลัดหลุดจากพันธะผูกพันของชื่อเสียงเกียรติยศกับคืนเป็นตัวของตัวเองได้ยินเจียเฮียวหงกล่าวว่าท่านเล่าท่านคิดไปที่ใด ไข่เซงขบคิดแล้วกล่าวช้าๆข้าพเจ้าก็ไม่ทราบอาจบ,บางทีข้าพเจ้าสมควรกลับบ้านแต่ก่อนที่จะกลับไปข้าพเจ้าอาจไปยังสถานที่ต่างๆท่องชมสถานที่ต่างๆดูเจี่ยเฮียวหงยิ้มมอกมากล่าวว่าอย่างนั้นประเสริฐมากยามนั้นแสงจันทร์สุกสกาวสาดส่องพื้นพระสุธาเบื้องหน้าจนเจิดจรัสบทส่งท้าย นี่เป็นเมืองน้อยที่พื้นเพศธ,ธรรมดาตั้งอยู่ในชายภูมิผู้ไปยังภูเขาไทยสัวต้องผ่านทั้งสองแม้บอกว่าจะไปท่องชมสถานที่ต่างๆแต่ยังก้าวสู่เส้นทางสายนี้เนื่องเพราะเต็กเขียแชร์บอกว่าเซี่ยวตีเดินทางมายังภูเขาไทยสัวดังนั้นเจี่ยเหียวหงต้องติดตามมาบางครั้งความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคล้ายว่าวาที่ท่านปล่อยขึ้นไปไม่ว่าว่าวลอยสูงเท่าใดลอยไปไกลเท่าใดยังคงผูกติดกับเส้นได้ เพียงแต่ได้สายนี้ก็เฉกเช่นกับเส้นได้ที่ผูกติดกับกระบี่ของอี้จับซาซึ่งแช่อยู่ในน้ําบุคคลอื่นมักมองไม่เห็นเมืองน้อยนี้ย่อมมีโรงเตี๊ยมไม่ใหญ่เกินไปและไม่เล็กเกินไปแห่งหนึ่งโรงเตี๊ยมนี้ย่อมจําหน่ายสุราด้วยทิคไคเซ็งพันถามว่าท่านเคยเห็นโรงเตี๊ยมที่ไม่เคยจําหน่ายสุราหรือไม่เจียเฮียวหงกล่าวว่าไม่เคยตนยิ้มพลางกล่าวสืบต่อโรงเตี๊ยมไม่จําหน่ายสุรา เชกเช่นกับเวลาปรุงอาหารไม่ใส่เกลือไม่เพียงขัดใจผู้อื่นทั้งยังขัดใจตัวเองที่น่าประหลาดคือโรงเตียมนี้ไม่เพียงจาหน่ายสุราคล้ายยังจาหน่ายยาด้วยทั้งสองพอเข้าพำนักโรงเตียมก็ได้สูดกลิ่นหอมของยาโชยมาตามลมเป็นกลิ่นหอมที่เข้มข้นกว่ากลิ่นหอมของสุราอีกทิไครเซงกล่าวว่าท่านเคยเห็นโรงเตียมที่ขายยาหรือไม่เจีย๋ยเหียวหงไม่ทันเอ่ยปากผู้จัดการโรงเตียมชิงกล่าวว่า เราไม่ขายยาเพียงแต่เมื่อสองวันก่อนมีแขกผู้หนึ่งล้มป่วยลงสหายของมันกำลังต้มยาให้กับมันทิ่ไขเซ้งถามว่ามันป่วยเป็นโรคปัจจุบันผู้จัดการโรงเตรียมทอดถอนใจกล่าวว่าเป็นโรคปัจจุบันจริงอยู่ดีๆก็ป่วยหนักใกล้ตายเอ่ยถึงตอนนี้ขายรู้สึกตัวว่าพลั้งปากไปรีบแย้มยิ้มประจบอธิบายว่าแต่โรคของมันรับรองไม่ระบาดถูกผู้อื่น นายท่านทั้งสองพักในที่นี้อย่างวางใจแต่โรคปัจจุบันที่ทำร้ายผู้ป่วยเพียบหนักใกล้ตายมักสามารถระบาดถูกผู้อื่นนักเลงเก่าที่มีประสบการณ์ช่ำชองหลวนมีความรู้เช่นนี้ที่ไข่เซ็งขมวดคิ้วผุดลุกขึ้นเดินไปยังหน้าต่างหลังก็แลเห็นคนต้มยาที่ใต้าชายคาตึกของลานตึกเล็กๆมีบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งกำลังพัดไฟต้มยาขณะที่ต้มยาให้กับสหายมักไม่พกอาวุธติดตัว แต่คนผู้นี้กับสะพายกระบี่มีหนำซ้ำมือหนึ่งถือพัดมือหนึ่งกุมด้ามกระบี่แนบแน่นคลายป้องกันผู้อื่นรอบทำร้ายมันก็มิป่านทิไขเ่เสงเพ่งดูอยู่ครึ่งค่อนวันพลันร้องเรียกว่าเซี่ยวเตียบุรุษหนุ่มผู้นั้นสถานเฮือกกระโดดปราดขึ้นชักกระบี่จากฝักรอจนมันเห็นชัดตาว่าผู้มาคือทิไขเซสงค่อยคลายใจลงยิ้มประจบกล่าวว่าที่แท้เป็นทิจงเปียเท้า หัวหน้าสำนักคุ้มกันภัยแททิทิไขเ่เซงแซงเป็นไม่เห็นท่าทีตื่นเต้นตึงเครียดของมันยิ้มพลางกล่าวว่าเราดื่มสุราอยู่เบื้องนอกรอจนท่านต้มยาเสร็จก็ไปดื่มกับพวกเราสักสองจอกเป็นอย่างไรเซียวเตี่ยเรียกว่าเตี๋ยเชงความจริงเป็นพนักงานในสำนักคุ้มกันภัยธงแดงแต่ขยันขันแข็งยิ่งเมื่อปีก่อนกลับเข้าสังกัดสำนักหัวสัวนนี่แม้สืบเนื่องจากความอุตสาหะของมัน แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากทิไคเแสงครึ่งหนึ่งดังนั้นทิไคเแสงเอ่ยปากชักชวนมันมันย่อมไม่ปฏิเสธทิไคเแสงกลับออกไปนั่งรอที่เบื้องนอกไม่นานเตียเชงก็ติดตามมาถึงหลังจากดื่มสุราสองจอกทิไครซสงก็ถามว่าสหายที่ล้มป่วยของท่านเป็นใครเตียเซงกล่าวว่าเป็นซือเฮียของข้าพเจ้าคนหนึ่งทิไคเแสงซักถามว่ามันป่วยเป็นโรคใดเตียเซงเตียเซงตะกุกตะกักว่า เป็นเป็นโรคปัจจุบันมันความจริงเป็นบุรุษหนุ่มที่เปิดเผยแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นอ่ำ,ำอ่ำอึ้งอึงคลายมีความลับที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นล่วงรู้ที่ไ่เซงยิ้มพลางจ้องมองมันแม้ไม่กล่าวเปิดโปงแต่ยังสร้างความลำบากใจแก่เตี่ยเซงยิ่งกว่ากล่าวเปิดโปองอีกเตี่ยเซงเริ่มหน้าแดงมันไม่เคยเกล่าวโป้ปดต,ต,ต่อหน้าจงเปียเท้ามาก่อนความจริงคิดบอกตามความสัตย์ จนใจที่ข้างกายจงเปียเท้ามีคนแปลกหน้าคนหนึ่งดังนั้นมันไม่สะดวกกับการบอกออกไปทิไครเซงล่วงรู้ความในใจของมันจึงกล่าวเจียซิงแซท่านแซดเจีย่ยเป็นสหายของเราสหายของเรารับรองไม่ทรยศต่อสหายในที่สุดเตียเซงทอดถอนใจกล่าวตามความสัตว์ว่าโรคของซือเฮยเราไม่ใช่โรคปัจจุบันอ๋อเตียเซงกล่าวว่ามันถูกกระบี่ทิมแทงทำร้าย ผู้ที่ถูกกระบี่ทิมแทงทำร้ายย่ำป่วยหนักยิ่งทิคัยเซงซักถามว่าผู้ป่วยเป็นซือเฮียใดยของท่านเจียเซงฝืนยิ้มกล่าวว่าเป็นบวยตัวซือเฮียสิทธิผู้พี่คนโตแท้บวยของเราทิคขยเซงหวั่นไหวใจขึ้นมากล่าวว่าเป็นสิ่งเกี่ยวว่อเอียกระบี่ไร้เงาบวยเชียงหัวมันบังเกิดความแตกตื่นตกใจจริงๆบวยเชียงหัวไม่เพียงเป็นสิทธิคนโตของสำนักหัวซัว ทั้งยังเป็นมือกระบี่ที่มีชื่อในวงนักเกรงมันยังเป็นหนึ่งในเจ็ดของตัวแทนสำนักกระบี่ต่างๆที่ริเริ่มก่อตั้งสาพันเจ็ดสำนักเพื่อต่อต้านกับจอมฟ้าด้วยเพลงกระบี่ของมันฉไนล้มป่วยภายใต้กระบี่ของผู้อื่นทิ่ไข่เซงถามอีกว่าเป็นผู้ใดทําร้ายมันล้มป่วยลงเตียเซงกล่าวว่าเป็นสิทธิที่เพิ่งเข้าสังกัดสำนักเตรียมชังผู้หนึ่งอายุยังเยาวยิ่งเกียรติภูมิของสำนักหัวซัวยังเหนือกว่าสำนักเตรียมชัง สิทธิที่เพิ่งเข้าสังกัดสำนักเตรียมชังผู้หนึ่งฉไหนคนสิทธิคนโตสำนักหัวสัวแพ่ายแพ้ได้นี่ออกจะประหลาดพิสดารไปแล้วเตียเชงกล่าวว่าพวกเราความจริงคิดเดินทางไปร่วมการชุมนุมบนภูเขาไทาสัวกับพบพ่านมาในที่นี้มันพลันเกิดการขัดแย้งกับตัวซือเฮเราทิใครเซงถามว่าดังนั้นทั้งสองต่อสู้กันเตียเชงพงกศีรษะกล่าวว่าตอนนั้นพวกเราล้วนเข้าใจว่ามันเสียสติ เข้าใจว่ามันคิดหาที่ตายคิดไม่ถึงไม่ว่าผู้ใดก็คิดไม่ถึงตัวซื่อเฮียกับพ่ายแพ้ใต้คมกระบี่ของมันสิทธิสำนักเตรียมชังที่เพิ่งเข้าสังกัดสำนักกับสามารถโค่นบวยเสี่ยงหัวพ่ายแพ้ไม่ถึงสิบกระบวนท่านี่ไม่เพียงเป็นเรื่องคาดคิดไม่ถึงทั้งยังเป็นเรื่องเสื่อมเสียหน้ามีหน้าเล่าเตี่ยเซ็งจึงอ้ำอ้อึ้งอึ้งไม่คิดบอกออกมาอย่าว่าแต่บวยเชียงหัวมีนิสัยยโสทรนง เพราะศัตรูในยุทธจักรไม่น้อยย่อมต้องระวังป้องกันผู้อื่นฉกฉวยโอกาสที่บวยเชียงหัวรับบาดเจ็บรุดมารังควานล้างแค้นเตียเซงกล่าวอีกว่าแต่เพลงกระบี่ของมันไม่ใช่เพลงกระบี่ของสำนักเตียมชังโดยเฉพาะกระบี่สุดท้ายไม่เพียงพลิกแพลงเผ็ดร้อนมีหน่ำซ้ำมีพลังกล้าแข็งอยู่ท่าต้องมีพลังการฝึกปลือสิบกว่าปีท่ไข่เซงกล่าวว่าท่านคาดว่ามันเคยร่ำเรียนฝีมือมาจากที่อื่นมาก่อน เตี่ยเซงกล่าวว่าต้องใช่แน่นอนเจีย่ยเฮียวหงรับฟังคำสนทนาของทั้งสองฝ่ายอย่างเงียบงันตลอดเวลายามนี้ค่อยถามว่ามันเป็นคนเยี่ยงไรเตี่ยเซงกล่าวว่ามันอายุยาวยิ่งแต่พฤติการชัดเจนน้อยครั้งจะเอ่ยปากแต่คำพูดที่กล่าวออกมามีน้ำหนักยิ่งเจีย่ยเฮียวหงกล่าวว่าฟังจากปากคำของท่านมันไม่ใช่บุคคลที่ถ้าสู้กับผู้คนโดยวู่วามเตี่ยเชงพงกศรีะกล่าวว่า มันความจริงไม่ใช่บุคคลที่พอสนทนาไม่ถูกคอก็ต่อสู้กับผู้คนครั้งนี้คงคิดสร้างชื่อในยุทธจักรจึงลงมือตอบบยตัวซือเฮียจึงลงมือตอบบยตัวซือเฮียเจี่ยเฮียวหงพลน,นึกถึงคนผู้หนึ่งคนที่ตนกําลังสอกหาดังนั้นเจี๋ยเฮียวหงถามว่ามันมีนามว่ากระไรเตี่ยเซ็งเพ่งตามองเจี่ยเฮียวหงกล่าวว่ามันก็แซ่เจีย่ยเรียกว่าเจี่ยเซี่ยวชิวชิวน้อย ที่ไข่เซ็งพอฟังต้องเหลือบมองเจียเฮียวหงแวบหนึ่งบุรุษหนุ่มที่คนบวยเชียงหัวพ่ายแพ้ไม่เพียงแค่เจี่ยทั้งยังเรียกว่าเจี๋ยเซี่ยวชิวนามนี้ก็ทำให้มันหวนนึกถึงคนผู้หนึ่งคนที่มีความผูกพันกับเจี่ยเฮียวหงและม่อหยงชิวชิวอย่างลึกซึ้งเจียเซี่ยวชิวชื่อนี้พลันกระเดื่องเรื่องลือไปทั่วยุทธจักรช่วเวลาสั้นๆเพียงห้าวัน มันทิมแทงทำร้ายบวยเชียงหัวแห่งหัวสัวบาดเจ็บคนชิงตกซิลแห่งคงทงพ่ายแพ้แม้แต่ยอดฝีมืออันดับหนึ่งในหมู่อนุชนรุ่นหลังของบูตึงนามเอาเอียงหุนเหาะก็พ่ายแพ้ใต้คมกระบี่ของมันการปรากฏขึ้นของบุรุษผู้นี้คล้ายปาฏิหารก็ไม่ปานเจี่ยเฮียวหงกับทิคเซงยังคงร่วมทางกันคืนนี้ทั้งสามพำนักในโรงเตี๊ยมอีกแห่งหนึ่งบนโต๊ะในห้องพักตั้งโคมไฟและจัดวางสุรา ทิไข่แสงถือจอกรุ่นคิดพลันยิ้มออกมากล่าวว่าข้าพเจ้าคาดว่าตอนนี้ท่านคงทราบแล้วว่าเจียเซียวชิวเป็นใครเจียเฮียวหงไม่ตอบคําโดยตรงแต่ทอดถอนใจกล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงทราบว่ามันร้อนรุ่มใครสร้างชื่อเนื่องเพราะมีแต่ชื่อเสียงมันจึงสามารถลบล้างเงาทะมึนในจิตใจได้เงาทะมึนในจิตใจมันเป็นอะไรคือบิดามารดาที่มีชื่อเสียงเกินไปของมัน หรือเป็นความหลังอันเจ็บปวดรวดร้าวที่สั่งสมในจิตใจมันเป็นเวลานานทิไขเซงกล่าวว่ามันจงใจรังควานหาเรื่องกับสิทธิสำนักกระบี่มาตรฐานดูท่าคิดช่วงชิงตำแหน่งผู้นำสหพันธ์เจ็ดสำนักในพิธีชุมนุมบนภูเขาไทาสัวแต่เจียเซียวชิวไม่ได้ทำเช่นนั้นเนื่องเพราะทราบว่าชื่อเสียงของมันยังไม่เพียงพอดังนั้นไม่ได้เข้าร่วมช่วงชิงตำแหน่งผู้นำสหพันธ์เจ็ดสำนัก มันกลับสนับสนุนหลีจินจินแห่งง้อไบ้ขึ้นเป็นผู้นำสหพันธ์เจ็ดสำนักหลีจินจินแม้เป็นสตรีแต่ชื่อเสียงของนางกลับบดบังประกายของสิทธิสำนักกระบี่มาตรฐานทุกคนอย่างสิ้นเชิงหลีจินจินเป็นผู้นำสหพันธ์เจ็ดสำนักไม่นานก็มีข่าวเพิ่มเติมว่าเจียเซียวชิวตกแต่งผู้นำสหพันธ์คนใหม่หลีจินจินเป็นภรรยาข่าวคราวนี้ย่อมแพร่ถึงหูเจียเฮียวหงและทิไข่เซ้ง ทั้งสองยังร่วมทางกันแต่ตอนนี้ทั้งสองรับประทานอาหารในเหลาสุราแห่งหนึ่งทิไข่เซ็งยิ้มพลางกล่าวว่าตอนนี้ข้าพเจ้าเพิ่งทราบว่ามันชานฉลาดกว่าที่พวกเราคาดคิดไว้มากนะักหลีจินจินก็เป็นสตรีที่ชาญฉลาดดังนั้นนางจึงแต่งกับเจียเซียวชิวเนื่องเพราะหลีจินจินดูออกว่าการร่วมกันของทั้งสองล้วนมีประโยชน์แก่กันและกันเนื่องเพราะเจียเซียวชิวตอนนี้ ไม่ใช่เซียวตีที่ใช้ไม่ได้อีกหากจะเป็นเจี๋ยเซียวชิวที่พึ่งคนเอาวเอียงหุนเฮาะบวยเชียงหัวและพวกพ่ายแพ้นางมั่นใจว่าเจี๋ยเซียวชิวต้องมีชื่อเสียงกระดึงดังในภายภาคหน้าแน่นอนทิไข่เซงกล่าวอีกว่าเราเฝ้าครุ่นคิดไม่ทราบม่ยยงหูหยินพอได้ยินข่าวของมันจะมีความรู้สึกอย่างไรเจี๋ยเฮียวหงก็ไม่ทราบเจี๋ยเฮียวหงถึงกับจำแนกไม่ออกว่าตนเองมีความรู้สึกอย่างไร ไข่เสงยิ้มอีกรากล่าวว่าซึ่งความจริงพวกเราไม่ต้องวิตกกังวลแทนพวกมันยุทธจักรปรากฏบุคคลเช่นนี้ถือกำเนิดทุกยุคสมัยขณะที่พวกมันหาทางไต่เต้าขึ้นไปอาจบางทีไม่คำนึงถึงวิธีที่ใช้แต่รอจนพวกมันมีชื่อเสียงต้องกระทำแต่สิ่งดีงามเนื่องเพราะพวกมันชานฉลาดไม่ทำลายชื่อเสียงที่เพียรสร้างโดยง่ายดาย อาจบางทีวงนักเลงมีบุคคลประเภทพวกมันดำรงคงอยู่จึงสามารถรักษาดุลเสมอภาคไว้หนึ่งเพราะระหว่างพวกมันต้องมีข้อผูกมัดกันเองเช่นเช่นกับในโลกไม่มีเพียงพยักษ์อินซีทั้งยังมียุงมุสิกจึงสามารถรักษาความเสมอภาคไว้เจียเฮียวหงพลนทอดถอนใจกล่าวว่าบุรุษหนุ่มที่ไม่มีชาติตระกูลเลื่องลือและไม่มีบิดามารดาให้พึ่งพิง คิดสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองหาใช่เรื่องง่ายได้ไม่ทิ่ไขเซงต่าเสริมขึ้นแต่บุรุษหนุ่มสมควรมีปณิธานเช่นนี้หากแม้นมันคิดไต่เต้าขึ้นสูงไม่มีผู้ใดบอกว่ามันเดินทางผิดเจี่ยเฮียวหงกล่าวว่านั่นก็ไม่ผิดยามนั้นพลันปรากฏบุรุษหนุ่มกลุ่มหนึ่งฮือโหมเข้ามาพวกมันพอมาถึงก็รายล้อมโตะ๊ะเจียเฮียวหงไว้มีคนร้องถามว่าท่านคือเจียเฮียวหง เจีเฮียวงผงศรีสะรับเห็นประกายกระบี่แลบแปบบบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งชักกระบี่ออกมาจ่อปลายกระบี่ใส่เจียเฮียวหงกล่าวว่าชักกระบี่ของท่านออกมาเจียเฮียวหงถามว่าทำอะไรบุรุษหนุ่มนั้นกล่าวว่าเราต้องการพิสูจน์ผลแพ้ชนะกับท่านเจียเฮียวหงกล่าวว่าข้าพเจ้าแม้เป็นเจียเฮียวหงแต่ไม่สามารถจับกระบี่อีกบุรุษหนุ่มนั้นร้องว่าเพราะเหตุใด เจี๋ยเฮียวหงกล่าวเสียงราบเรียบว่าเนื่องเพราะข้าพเจ้าสาบานแล้วว่าในชีวิตนี้จะไม่จับกระบี่อีกบุรุษหนุ่มนั้นไม่ได้สำนึกตื้นตันเนื่องเพราะมันต้องการมีชื่อเสียงมากเกินไปไม่ว่าอย่างไรเจี๋ยเฮียวหงคือเจี๋ยเฮียวหงผู้ใดคาดเจี๋ยเฮียวหงได้ผู้นั้นจะมีชื่อเสียงเลื่องลือพวกมันพากันชักกระบี่แทงใส่เจี๋ยเฮียวหงโดยพร้อมเปรียงเจี๋ยเฮียวหงแม้ไม่สามารถจับกระบี่อีกแต่ตนยังมีมือ เจี่ยเฮียวหงกวาดฝ่ามือฟันใส่ชีพกระจนข้อมือพวกมันเบาๆขายปรากฏลมหอบหนึ่งโชยพัดผ่านพวกมันล้วนรู้สึกชาววูบกระบี่หลุดกระเด็นจากมือทันทีเจี่ยเฮียวหงก้มกายเก็บกระบี่เล่มหนึ่งขึ้นใช้นิ้วชี้นิ้วกลางสองนิ้วปิดเบาๆเสียงเพีย้ยเมื่อกระบี่ถูกบิดหักเป็นสองท่อนจากนั้นเจี่ยเฮียวหงกล่าวสั้นๆว่าไปเถอะพวกมันจากไปจริงๆไปเร็วกว่าเมื่อขามามากนัก ทิไข่เซงยิ้มหมอกมาพวกมันล้วนเป็นบุรุษที่เลือดลมร้อนละอุนิสัยหุนหันวู่วามไม่ว่ากระทำการใดๆล้วนไม่ครุ่นคิดคำนึงถึงผลสุดท้ายแต่บูริมไม่อาจขาดบุรุษหนุ่มประเภทนี้เชกเช่นกับท้องทะเลอันไพศาลไม่อาจไม่มีปลาบุรุษหนุ่มเหล่านี้จึงสามารถรักษาความแปลกใหม่ที่เร้าใจเพิ่มชีวิตชีวาแก่บูริมได้ตลอดกาลทิไข่เซงเพ่งตาถามเจี่ยเฮียวหงว่า ท่านไม่ตำหนิพวกมันเจียเฮียวหงกล่าวว่าข้าพเจ้าย่อมไม่ตำหนิพวกมันทิไขเซงกล่าวว่าเนื่องเพราะท่านทราบดีว่ารอจนพวกมันเติบใหญ่ต้องไม่กระทำเรื่องเช่นนี้อีกใช่หรือไม่เจียเฮียวหงกล่าวว่ามีผิดขบคิดเล็กน้อยแล้วกล่าวสืบต่อนอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นอีกทิไขเซงถามว่าสาเหตุใดเจียเฮียวหงกล่าวว่า เนื่องเพราะข้าพเจ้าก็เป็นชาวบูลิมผู้ที่มีชีวิตอยู่ในบูลิมแม้เฉกเช่นใบไม้ร่วงในสายลมจอกแหนบนสายน้ําร่อนเร่ไปโดยไร้หลักแหล่งแต่พวกมันมีความผูกพันทางสายเลือดมีคุณธรรมประจําใจพวกมันแม้มักมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความยากลําบากแต่พวกมันทั้งไม่ตําหนิฟ้าและไม่ตําหนิด,ดินเนื่องเพราะพวกมันก็มีชีวิตความเป็นอยู่อันบันเจดเิดเพลิดเพล้วและสมบูรณ์พูนสุข เจี่ยเฮียวหงกล่าวว่าท่านต้องจําคําพูดประโยคหนึ่งไว้ทิไคเซงถามว่าคําพูดใดเจี่ยเฮียวหงกล่าวว่าขอเพียงท่านเป็นชาวบูลิมวันเดียวจะเป็นชาวบูลิมตลอดไปทิไคเซงกล่าวว่าข้าเจ้าก็มีคําพูดประโยคหนึ่งคําพูดใดทิไคเซงกล่าวว่าขอเพียงท่านเป็นซาเสียวเอียเจี่ยเฮียวหงวันเดียวจะเป็นซาเสียวเอียเจี่ยเฮียวหงตลอดไป ิมเล็กน้อยแล้วกล่าวสืบต่อต่อให้ท่านไม่จับกระบี่อีกก็ยังเป็นซาเสียวเอี้ยเจี่ยเฮียวหงเรื่องราวของซาเสียวเอี้ยจะประทับอยู่ในความทรงจำของผู้คนตลอดไปจบบริบูรณ์